สวัสดีฮะผู้ที่สนใจและติดตามในช่อง YouTube ผมนะฮะและผู้ที่สนใจผ่านมานะผมก็จะพูดถึงเส้นบุตรนะเส้นบุตรเป็นเส้นที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นเกิดขึ้นตรงเส้นหัวใจตอนแข็งนะเขาเรียกว่าเส้นบุตรนะเกิดขึ้นตรงเส้นหัวใจตอนแข็งนะเขาก็เลยเรียกว่าเขาก็เลยมีคำเปรียบเปยว่ารักบุตรเหมือนแก้วตาดวงใจนะเส้นบุตรก็จะเกิดขึ้นแถวนี้นะแถวๆเส้นหัวใจตอนแข็งนะรูปแบบของเส้นบุตรก็จะมีมากมายนะแต่วันนี้จะมานำเสนอบุตรที่ไม่ค่อยดีแล้วก็บุตรตายด้วยนะฮะอันนี้นะบุตรตายนะบุตรตายก็200บุตรตายบุตรไม่ดีแล้วก็บุตรตายมีทั้ง2อย่างเลยนะฮะมือคนนี้แล้วก็เป็นตามประวัติเป็นตามที่เขาบอกเล่ามานะเราคุยกับเขานะเส้นบุตรตายเนี่ยจะเป็นเส้นบุตรที่แตกนะแตกปลายออกแบบนี้นะคือมันจะเป็นเส้นแตกออกตรงเนี้ยเป็นเส้นหัวใจแตกออกเป็นเส้นแตกเป็นเครื่องหมายแตกแยกอันเนี้ยเป็นเส้นบุตรซึ่งเส้นบุตรเนี่ยเกิดขึ้นได้นานแล้วแล้วก็มีลักษณะเป็นแตกแยกอย่างเงี้ยเรียกว่าบุตรตายนะแล้วก็เครื่องหมายบุตรไม่ดีก็จะเป็นเส้นบุตรที่เป็นเส้นโครงสร้างคล้ายเกาะมากนะเงี้ยทำให้บุตรไม่ดีเป็นเส้นหัวใจมาเป็นเกาะแล้วก็อธิพลของเส้นบุตรมันกลายเป็นเกาะไปด้วยอย่างเงี้ยเรียกว่าบุตรไม่ดีนะคือประวัติเขาเนี่ยคือเขาเคยมีลูกตอนแรกตอนอายุ19-20มั้งเขาบอกว่าได้คู่เป็นคนในโรงงานแล้วก็เขาก็พูดกับทุกคนเลยว่าไม่มีเมียนะเขาก็ได้เสียกันมีลูกแต่ว่าเขาเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าผู้ชายคนนี้มีลูกมีเมียแล้วเขาก็สงสารแม่นะแล้วก็สงสารคู่ด้วยให้เอาออกเขาก็ทำแท้งออกคนแรกแล้วในมือซ้ายเขาก็ไม่มีลูกด้วยนะสุดท้ายเขาก็มามีลูกเอาหลานมาเลี้ยงแทนลูกก็คือพ่อแม่เขาตายหมดตั้งแต่เด็กพ่อแม่เขาคือเอาหลานมาเลี้ยงก็คือเป็นลูกของพี่ชายแล้วพี่ชายเขาได้ตายไปพ่อแม่เขาตายหมดก็เลี้ยงเอาลูกเขามาเลี้ยงก็แทนเลี้ยงรักเหมือนลูกก็ตีเป็นเส้นบุตรนะฮะเลี้ยงเหมือนลูกรักเหมือนลูกก็อ่ะเป็นเส้นบุตรเหมือนกันนะเลี้ยงเหมือนลูกรักเทียบเคียงกับลูกก็เป็นเส้นบุตรเหมือนกันเลี้ยงเหมือนลูกนะรักเหมือนลูกก็เป็นเส้นบุตรเหมือนกันเทียบเคียงได้กับเส้นบุตรนะคือถ้าเป็นบุตรเลี้ยงพิมพ์แล้วมันไม่ขึ้นก็เป็นเส้นบุตรเหมือนกันนะเขาก็เลยเลี้ยงแบบเอาไงอ่ะพ่อแม่รังแกฉันน่ะคือเห็นว่าเด็กคนเนี้ยเกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่เขาก็เลยทำงานแล้วก็เอาตังค์ให้เด็กคนนี้คือเลี้ยงอย่างสุขสบายเลยมีหน้าที่เรียนอย่างเดียว
ขาก็เห็นว่าตอนประถมยังเรียนเก่งอยู่ตอนขึ้นม.1ยังเรียนเก่งหนึ่งนะกับพอทำงานมาก็แบะตังค์ให้เด็กคนนี้ก็เหมือนก็สบายแล้วพอตอนม.2 ม.3 มันก็มีเพื่อนเข้ามาเขาก็เพื่อนเข้ามาหาเด็กก็คือพูดง่ายว่ามาบ้านน่ะมาเที่ยวบ้านน่ะเด็กพวกนี้มันต่อหน้ามันก็ดีใช่ป่ะมันก็ไหว้ไหว้แล้วก็ตอนเรียนม.2 เกรดก็ตกลงดูเหมือนไม่เรียนไม่ตั้งใจแล้วแล้วก็ลูกของเขาก็พาเพื่อนมาบ้านทำอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็เพิ่งมาจับได้ไงเพิ่งมาว่าได้ยินได้กลิ่นกัญชาเฮ้ยกลิ่นมันเหมือนกัญชาเขาเลยเจาะรูแอบดูอ๋อแม่งพาเพื่อนมาผูกกัญชานะแล้วก็ลูกเขาก็เรียนไม่จบเรียนไม่จบม.ม.3ให้เรียนกศน.ไปนะตั้งแต่ม.2 ม.3 เราจะขึ้นม.3 เขาบอกว่าเนี่ยเรียนไม่ได้อะไรเลยพาผู้ปกครองไปแล้วลูกคนเนี้ยตอนเนี้ยอายุ27คือเป็นบุตรที่ก่อปัญหามากคือยังไงดีอ่ะคือเป็นบุตรอุบาทเลยอ่ะเป็นบุตรอุบาทตามดวงเลยคือทำเสียเงินเสียทองเรียนหนังสือไม่จบมีเมียแล้วติดยาบางครั้งก็เป็นบางทีก็ตรวจเจอฉี่ม่วงมั่งเนี่ยมีเรื่องราวทะเลาะวิวาทขึ้นลงขึ้นศาลเสียเงินเป็นแสนมั่งแต่เจ้าของมือของเป็นคนแบบคือเขาเป็นคนแบบลายมือขาดอ่ะพอลายมือขาดเขาก็เลยเป็นรักเด็กคนนี้มากนะมันก็เป็นแบบนี้แหละนะเป็นบุตรไม่ดีจริงๆนะแต่ผมขี้เกียจเล่ามันเยอะคือแบบเรียนไม่จบแล้วก็ทุกวันนี้บุตรไม่ดีคนนี้เป็นโรคจิตเภทนะคือเป็นบ้าเป็นประสาทเนื่องจากการเสพยานะก็เขาก็จับบำบัดเข้าไปบำบัดโรงพยาบาลศรีธัญญาได้เดือนนึงนะแล้วก็มันก็แบบความจริงตามคอร์สต้อง4เดือนไงเขาก็ทนไม่ไหวเขากลับได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะอยู่เข้าไปมันก็เหมือนติดคุกอะโรงพยาบาลคนบ้านะเขาก็ขอกลับมาไงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าสมองเสียแล้วก็บางทีบุตรคนเนี้ยก็เขาก็เลยเคยพาไปวัดเข้าวัดธรรมกายแล้วก็เข้าแล้วก็แล้วก็บุตรก็ไม่รู้อ่ะคือเป็นบ้าอะไรไม่รู้อ่ะคือไปขังตัวเองไว้ในรถแล้วก็เฉือนเนื้อตัวเองอ่ะออกมาเละเทะเลยเลือดเต็มไปหมดเลยเกือบตายอ่ะผมก็คือคนมันคือคนสมองเสียคนประสาทเสียมันก็เลยกลายเป็นเส้นบุตรไม่ดีพอผมถามประวัติผมก็เห็นเส้นบุตรเป็นเส้นบุตรตายด้วยเพราะเป็นเส้นแตกแบบเนี้ยผมก็ทายเลยนะว่าบุตรคุณต่อไปอ่ะจะตายแต่เป็นบุตรที่เอามาเลี้ยงเหมือนลูกเลยเป็นเส้นเลยอนุมานเป็นเส้นบุตรไปด้วยบอกว่าจะตายบอกว่าต่อไปอายุ30-40เขาน่าจะเริ่มตายแล้วผมก็ทายแบบเนี้ยหายตายจริงๆนะเพราะว่าแล้วก็ผมสอบถามประวัติว่าพ่อเขาเป็นไรตายพ่อเขาตายตอนไหนนะเขาบอกว่าพ่อเขาตายตอนอายุได้40ยัง40ต้นๆเองนะตายแบบกินเหล้าแล้วก็ไปนอนบนคอนโดบนตึกเหมือนนอนเปรย์เงี้ยแล้วก็เหมือนนอนผิดแล้วก็หัวลงมาตกตึกมาหัวฟาดศาลพระภูมิอะไรเงี้ยตกตึกมาตกโดนสายพระภูมิมั่งนะครับก็พ่อเขาอายุสั้นเหมือนกันพ่อของลูกคนเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้มีอะไรกับคือเป็นลูกเลี้ยงอ่ะคนนี้อธิบายลำบากมันนะก็ประวัติก็คือพ่อเขาอายุสั้นลูกเขาก็มีแนวโน้มอายุสั้นนะ
พอเรามาดูแบบเอาวิชาการมาให้ดูนะก็คือว่าด้วยเส้นบุตรเส้นบุตรที่ไม่ดีเนี่ยก็เป็นเส้นเกาะแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นเกาะกับเส้นหัวใจไปเลยเจ้าของมือก็ไม่มีผัวเนื่องจากเอาคนนี้มาเลี้ยงแทนลูกไงเวลาพี่อยู่ไปไหนมาไหนเขาก็คิดว่าเป็นผู้หญิงมีลูกแล้วมันไม่ใช่อันเนี้ยเป็นลูกเลี้ยงแต่เส้นบุตรตายเป็นลูกอย่างเงี้ยตายนะแตกแง่มแบบเนี้ยอันนี้ทำให้บุตรที่เข้ามาเนี่ยจะต้องตายภายหลังแต่ว่าเส้นบุตรที่ยาวออกไปแล้วแตกเลยว่าตายตอนอายุเยอะตายตอนอายุเข้าไปมากแล้วแล้วก็เป็นเส้นบุตรอุบาทก็คือเป็นเส้นเกาะแต่เส้นบุตรที่เป็นเส้นอุบาทเนี่ยมันเป็นเส้นที่เป็นเส้นเดียวกับเส้นหัวใจมาประกบกันเป็นแบบเนี้ยก็ตามนี้นะฮะอธิบายเรื่องราวเพราะว่า1นี่คือลายมือจริง2ผมสอบถามประวัติจริงนะโอเคแล้วก็ตรงตามนี้